สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่5นะครับไลน์แมนปรับค่ารอบในกรุงเทพนะครับแบ่งเป็น3พื้นที่นะครับพื้นที่ในสุด43บาท36บาทแล้วก็30บาทนะครับ30บาทนี่น่ะพูดง่ายว่าชานเมืองนะครับบางทีไม่ใช่ชานเมืองก็30เช่นจตุจักรก็30แยกเกษตรก็น่าจะ30นะหรือถ้ายังไงตรงไหนพื้นที่ไหนนะครับคอมเมนต์กันหน่อยละกันนะครับไปต่อและวันนี้วันที่5นะครับไรเดอร์นะครับไลน์แมนในกรุงเทพจำนวนหนึ่งนะครับได้เป็นเรียกร้องนะครับประท้วงนะครับหรือเรียกร้องนั่นแหละครับว่าเราไม่พอใจเรื่องค่ารอบนะครับที่อาคารทีพันเป็นสำนักงานเรื่องไม่พอใจไลน์แมนเลยส่งคำเตือนมายังลูกค้าว่าอาจใช้เวลาสั่งอาหารนานกว่าปกติเล็กน้อยตรงไหนเล็กน้อยค่าส่งอาจเพิ่มชั่วคราวไปเก็บค่าส่งเพิ่มกับลูกค้าอีกอันนี้คือพื้นที่ศรีนครินทร์บางบอนอ่อนนุช46นะครับจริงๆตรงนี้มันก็อยู่ใกล้ในพื้นที่ที่กรุงเทพนิดหนึ่งนะครับเหลือ30บาทแล้วนะครับ8โมงเช้าเช้านี้ที่ตึกอาคารทีวันสุขุมวิท40นะครับไรเดอร์จำนวนหนึ่งก็ได้ไปถือป้ายหยุดเอาเปรียบไรเดอร์ค่าครองชีพที่สูงขึ้นแต่ค่ารอบที่ลดลงอีกอันนึงที่ไลน์แมนแก้เกมโดยการเปิดระบบให้กับไรเดอร์หลายๆคนหลายๆคนที่ยังไม่มีงานฟู้ดนะครับก็เหมือนส่งข้อความไปว่าเราเห็นศักยภาพในตัวคุณเห็นศักยภาพหรือว่าไม่มีไรเดอร์วิ่งครับวันนี้นะครับเฮียก็ประกาศเลยแล้วกันขออำลานะครับไลน์แมน30บาทไม่ไหวจริงนะครับแต่จริงเฮียก็อำลามาเป็นปีแล้วนะครับเฮียรีแบรนด์ช่องนะครับเป็นเฮียตีเอมิน2011ใน TikTok นะครับช่องทางอื่นจะเป็นตีเอมินทีวี2011นะครับก็ยังคงก็นะครับส่วนหนึ่งก็จริงๆอ่ะเฮียก็วางแผนเลิกวิ่งมาได้สักพักแล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนที่ยังหางานไม่ได้ยังอะไรไม่ได้เนี่ยก็วิ่งก่อนนะครับเราค่อยๆเก็บสะสมเงินหาสกิลเฮียย้ำเสมอนะครับสกิลหรือทักษะที่เป็นความสามารถเฉพาะตัวเนี่ยมันสามารถทำให้เรามีอาชีพที่ยั่งยืนได้นะครับเน้นย้ำเสมอการขี่ delivery นะครับมันไม่มีสกิลอะไรเพิ่มเติมไปใช้ประโยชน์ได้มากเท่ากับที่ว่าถ้าเราต้องหาความรู้เพิ่มนะครับเราถนัดด้านใดเราชอบด้านใดลองเจาะลึกในความรู้ด้านนั้นๆเข้าไปนะครับอย่างที่บอกครับลูกค้ามาพอดีสกิลสำคัญมากความสามารถเฉพาะตัวสำคัญมากมีความรู้ด้านใดลองเจาะลึกความรู้เล็กๆน้อยๆมันสามารถต่อยอดได้นะคือการแก้ปัญหากับลูกค้าหรือแก้ปัญหากับคนที่มีตังค์นะครับถ้าเขายอมจ่ายเงินคุณแก้ปัญหาให้เขาได้แค่นั้นเองนะครับแลกกับความสามารถของตัวเองนะครับขอให้โชคดีสวัสดีครับ